إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่า จงยึดมั่น จงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราและท่านทั้งหลายนั้นประกอบอามัลอิบาดะห์เราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและหากว่าเราทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์แน่นอนที่สุดแล้วครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับพวกเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักพวกเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงมอบสวรรค์ให้กับพวกเราอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่3ของเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมนี่พี่น้องครับเป็นเดือนที่1ของปฏิทินของอัลอิสลามปฏิทินของอิสลามนะครับไม่ใช่ปฏิทินของอาหรับเดือนมุฮัรรอมนี่เป็นวันเป็นเดือนที่1เป็นเดือนลำดับที่1ของปฏิทินของอัลอิสลามหลังจากที่เราได้ผ่านพ้นเดือนซุลฮิจญะห์มาแล้วในวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์เราได้มีการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ทำตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการละหมาดนั่นคือการเชือดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและพอหลังจากเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนที่12ของปฏิทินของอัลอิสลามมาในวันนี้เราเข้าสู่ปฏิทินของอัลอิสลามซึ่งเป็นเดือนแรกนั่นคือเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็น1จาก4เดือนต้องห้ามตามปฏิทินของอัลอิสลามปฏิทินของอัลอิสลามนั้นจะมีอยู่4เดือนด้วยกันที่เป็นเดือนต้องห้ามคำว่าต้องห้ามตรงนี้ต้องห้ามในการที่จะไปรบราฆ่าฟันกันไม่ใช่ต้องห้ามตามความเข้าใจของบ้านเราเมืองเราบ้านเราเมืองเรานี่พอได้ยินว่าฮารอมนะครับก็จะเข้าใจว่าห้ามแต่งงานห้ามปลูกบ้านนะครับห้ามไปสู่ขอห้ามในการทำอามัลอิบาดะห์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นมาจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นให้เราคิดนะครับว่าเราเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติของอัลอิสลามเราจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพี่น้องครับมันต้องย้อนกลับย้อนตรงนี้คือย้อนกลับไปดูในกุรอานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุรอานนั้นสั่งห้ามอะไรเอาไว้หรือไม่ใน4เดือนที่ต้องห้ามเนี่ยซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมนะครับรอญับถามว่ากุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องห้ามในกิจการอะไรหรือไม่ตามความเข้าใจของเราพอเวลาไปดูแล้วเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามทำอะไรคือห้ามตรงเนี้ยโป
กติแล้วเนี่ยเรื่องที่มันต้องห้ามสำหรับพวกเราเนี่ยมันต้องห้ามอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าพอมาเดือนนั้นต้องห้ามเดือนนี้ต้องห้ามเดือนนี้ฮาลาลไม่ใช่ซินาทุกเดือนห้ามอยู่แล้วไม่ใช่ต้องไปรอเดือนมุฮัรอมถึงจะต้องห้ามในเรื่องราวของการทำซินาไม่ใช่การดูหมอซะฮีฮ์ของขลังเรื่องราวของชิริกเรื่องราวของบิดอะห์เรื่องราวของดอกเบี้ยเรื่องราวของการพนันมันต้องห้ามอยู่แล้วครับในทุกๆเดือนไม่ใช่ว่าพอมาเดือนมุฮัรอมแล้วจะต้องห้ามในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าต้องห้ามมันคือการต้องห้ามไม่ใช่ว่าจะไปรอเดือนหนึ่งเดือนใดไม่ใช่แต่ความเข้าใจของพวกเราในพี่น้องห้ามปลูกบ้านห้ามเดินทางบ้างห้ามสู่ขอผู้หญิงบ้างบางคนนี่บอกว่าห้ามท้องในเดือนมุฮัรรอมพี่น้องครับแบบนี้มันห้ามกันได้หรอครับมันไม่ใช่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูในกุรอานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้หรือไม่อย่างไรประการที่สองเราต้องไปดูแหล่งที่มาของศาสนาอันดับที่สองนั่นคือฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นห้ามเอาไว้หรือไม่แต่พอไปดูแล้วเนี่ยพี่น้องครับทั้งกุรอานทั้งฮะดีษก็พูดเอาไว้ตรงกันอันใดที่เป็นต้องห้ามตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลามนั่นคือต้องห้ามอยู่แล้วการพนันสุราดอกเบี้ยนะครับชิริกบิดอะห์บาปทุกอย่างมันต้องห้ามอยู่แล้วไม่ต้องรอไปจนกระทั่งจะถึงเดือนมุฮัรรอมแล้วมาห้ามกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราเนี่ยเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติของอัลอิสลามเป็นประชาชาติแห่งการเดินตามเป็นประชาชาติที่ไม่ต้องมาคิดแล้วครับว่าอันนี้เราจะทำอันนี้เราจะไม่ทำไม่ต้องแล้วครับเพราะอันสิ่งใดที่เป็นคำสั่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเราต้องทำอันใดที่มาจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายความว่าเราก็ต้องทำเราทำเนี่ยพี่น้องครับทำตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยมีวันที่สำคัญและวันที่สำคัญนั้นก็ไม่ใช่ว่าพวกเราคิดเองเองไม่ใช่และมันก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดมาวันนี้เมื่อวานมารื่นมาเรื่องไม่ใช่ครับแต่เป็นวันที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันสำคัญน่ะนะตามปฏิทินของอัลอิสลามวันสำคัญที่เราจะรื่นเริงได้เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนั่นคือวันที่หนึ่งของเดือนชาวานออกอีดเล็กไอดิลฟิตรีวันที่เราจะรื่นเริงได้วันที่สิบของเดือนซุลฮิจญะห์อีดใหญ่นี่เรารื่นเริงตามวิถีของอัลอิสลามและการรื่นเริงตรงนี้เราไม่ได้ออกนอกกรอบเราต้องอยู่ในกรอบของความเป็นมุสลิมเราต้องอยู่ในกรอบของความเป็นอิสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามนะครับในการที่เรานั้นจะไปประพฤติปฏิบัติตามกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮัวมินฮุมนบีบอกว่าใครที่เขาไปเรียนแบบกลุ่มชนอื่นกลุ่มชนใดอ่ะนะพี่น้องครับด้วยความเคารพนบีบอกว่าก็จะเหมือนกลุ่มชนต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละในเรื่องราวของหลักความเชื่อแต่เรานี่พี่น้องครับไม่ได้เรียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดไม่ใช่เพราะฉะนั้นในวันที่1ในวันที่30เดือนซุลฮิจญะห์ในวันที่1ของเดือนมุฮัรรอมมันจึงไม่มีการจัดงานต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าไม่มีแล้วก็ไม่มีนะครับในดุอาต่างๆที่เป็นดุอาขึ้นปีใหม่ตะเนาะบาลานู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรทำบุญไม่มีนะครับและจะไปถือศีลอดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ไม่มีทำอามัลอิบาดะห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่าอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นเราทำกันอยู่แล้วเช่นสมมุติว่าวันที่30เนี่ยของเดือนซุลฮิจญะห์หรือวันที่29ของเดือนซุลฮิจญะห์เราก็ต้องดูเดือนถ้าหากว่ามันไปตรงกับวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่เรานั้นถือศีลอดกันอยู่ตลอดเวลาทุกสัปดาห์พี่น้องครับการถือศีลอดประจำของเรานั้นมันไม่ใช่ปัญหาพี่น้องก็ถือศีลอดไปครับหรือมันไปตรงกับวันพฤหัส
เราก็ถือศีลอดไปครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่ถ้าหากว่าวันที่30หรือวันที่29ของเดือนซุลฮิจญะห์มันไปตรงกับวันจันทร์โทษมันไปตรงกับวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ซึ่งในวันนั้นสมมุติว่าเป็นวันจันทร์และวันพฤหัสเราเนี่ยไม่เคยถือศีลอดเลยจันทร์กับพฤหัสนี่เป็นวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบที่จะถือศีลอดถามว่าทำไมอะครับอันเนื่องมาจากการงานนั้นจะถูกยกขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรานี่ไม่เคยถือศีลอดเลยแต่เราเนี่ยได้ยินคนนั้นพูดคนนี้พูดว่าเอ๊วันเนี้ยมันวันสิ้นปีนะเป็นวันที่29หรือ30ของเดือนซุลฮิจญะห์มีบาบอหรือมีคนให้ที่เขาบอกว่าต้องถือศีลอดเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยไอ้แบบนี้พี่น้องถ้าเราไปถือศีลอดบิดอะห์ทันทีครับไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้มีซุนนะห์มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนะฮะหรือไปทำอามัลอิบาดะห์ใดเป็นการเฉพาะเจาะจงอ่านกุรอานอ่านยาซีนต่ออายุอะไรตาอะไรก็ไม่มีไม่มีซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันสำคัญของเรามีเพียงแค่2วันเท่านั้นที่นบีเดินทางพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพอมายังเมืองแล้วพอเข้าเมืองมาแล้วนี่มาเจอคนเข้ารื่นเริงกันก็ถามว่าเอพวกท่านทั้งหลายนี่รื่นเริงกันเนี่ยจัดงานอะไรกันเนี่ยทำอันเนื่องมาจากอะไรคนต่างๆเหล่านั้นก็บอกวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ในอดีตการในยุคญะฮิลียะห์เราก็รื่นเริงกันมาโดยตลอดนบีจึงบอกว่าเดี๋ยวนะเปลี่ยนเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปลี่ยนเราจะเปลี่ยนการรื่นเริงตรงนี้ไปสู่อีดเล็กอีดิลฟิตรีและอีดใหญ่อีดิลอัฎฮาวันที่1ของเดือนชะวาลและวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์เท่านั้นและการรื่นเริงของเรานั้นมันอยู่ในกรอบของความเป็นอิสลามไม่ใช่ว่ารื่นเริงของเรานั้นมันจะออกนอกกรอบเปิดเพลงดื่มๆไม่ใช่การรื่นเริงของเรานั้นไม่ใช่ว่าวันนั้นเป็นการคุมฮิญาบพี่น้องครับทั้งปีนะเราคุมฮิญาบกันทั้งปีเลยแต่พอมาถึงวันนั้นรื่นเริงครับถอดฮิญาบไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นรื่นเริงตรงนี้ให้อยู่ในกรอบของความเป็นอิสลามทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันที่สำคัญหรือวันที่มีประโยชน์ที่จะเอื้ออำนวยให้เรานั้นได้ผลบุญในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในเดือนมุฮัรรอมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในวันตาซูอะและวันอาชูเราะวันที่9และวันที่10ถามว่าทำไมผมถึงพูดว่าวันที่9และวันที่10นั้นเป็นวันดีเป็นวันที่เรานั้นทำอามัลอิบาดะห์ด้วยกับการถือศีลอดแล้วจะได้ผลบุญนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามครับซูอิละอันซอมิยามิอาชูเราะนบีถูกถามเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันอาชูเราะว่าการถือศีลอดในวันอาชูเราะนั้นจะมีผลอย่างไรนบีก็ตอบกับซอฮาบะห์ท่านนั้นไปว่าใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดในวันอาชูเราะเขาจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะนะอัลมาฎิยะห์ในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอ้างว่าวันนี้เป็นวันดีเราจะอ้างว่าวันนั้นเป็นวันดีเราจะอ้างว่าวันนี้ให้ทำอิบาดะห์เราต้องย้อนกลับไปดูครับว่าอัลลอฮ์สั่งใช้หรือไม่เราต้องย้อนกลับไปดูครับว่าซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะอ้างวันหนึ่งวันใดให้ทําอิบาดะห์ให้ทําอามัลเป็นวันดีของเราแล้วเราไปคิดเองเองตามศาสนิกเขาไม่ใช่ไปตามพี่น้องต่างศาสนิกเขาคนนั้นเขาว่ากันน่าจะดีคนนี้เขาว่ากันน่าจะดีหรือว่ามีคนหนึ่งคนใดที่เป็นอิหม่ามเป็นผู้รู้ครูอาจารย์ที่น่าเชื่อถือมาพูดบอกว่าวันนี้เป็นวันดีวันนั้นเป็นวันดีแต่ไม่ได้อ้างหลักฐานอะไรเลยเนี่ยผมบอกแบบนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเราจะอ้างว่าวันนี้เป็นวันดีวันนู้นเป็นวันดีไปดูสิครับว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้แบบไหนอย่างไรถ้าในกุรอานบอกเอาไว้เราทำตามแต่ท่านในกุรอานไม่ได้บอกเอาไว้เอาเรามาดูซิว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับนบีเดินทางมาที่เมืองมะดีนะห์พอเดินทางมาที่เมืองมะดีนะห์นบีก็มาพบกับชาวยิวปรากฏว่าชาวยิวนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับ
จะถือศีลอดนบีก็ปรารภกับชาวยิวต่างๆเหล่านั้นว่าเอทำไมพวกท่านทั้งหลายจะถือศีลอดในวันนี้เพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลครับชาวยิวก็พูดปรารภกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าที่เราจะถือศีลอดที่เราถือศีลอดกันในวันนี้เนี่ยก็อันเนื่องมาจากเป็นวันดีครับเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือทรงกำหนดความปลอดภัยให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับพวกพ้องของท่านทำไมอะครับพี่น้องนบีมูซานี่พี่น้องครับถูกไล่ล่ามาจนกระทั่งถึงทะเลเอาละครับทีนี้ทำยังไงอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นเอาไม้เท้าน่ะตีที่ทะเลบางคนทะลึ่งนะครับพี่น้องทะลึ่งยังไงฮะไม้เท้านบีมูซานี่ทำมาจากต้นไม้อะไรทำไมอะครับอยากได้เหรอฮะไม้เท้าของนบีมูซานี่เป็นพืชเป็นพันธุ์เป็นต้นไม้แบบไหนอย่างไรตามหาไล่ล่าพี่น้องครับคำถามแบบนี้นะมาจากพวกนู้นครับอะลุลกิตาบเรานี่ต้องแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความประพฤติการปฏิบัติของเรานี่เราต้องแตกต่างจากพวกเขาไม่ใช่ว่าพอเวลาเขาถามว่าเออเฮ้ยเราก็นึกในใจเออมันก็น่าจะดีเหมือนกันบางคนถามต้นไม้ที่ว่านบียูนุสอะลัยฮิสสลามถูกเหวี่ยงขึ้นมาปาเหวี่ยงขึ้นมาที่ชายฝั่งแล้วก็มีต้นไม้เลื้อยมาพันตัวนบียูนุสอะลัยฮิสสลามแล้วอาการอ่อนเปี้ยเพียแรงของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามก็ค่อยยังชั่วขึ้นตามหาครับว่าต้นไม้ต้นเหล่านั้นคือต้นอะไรอยากรู้ไปเพื่ออะไรครับจะเอามาตะบัดรุกหรือครับจะเอามาไว้บนหิ้งหรือจะเอามาปูยอหรืออยากจะเป็นเฉียกเช่นนบีมูซาหรือนบียูนุสก็ไม่ใช่ครับพี่น้องนั่นเขาเรียกว่ามุอ์ญิซาตของพระองค์อัลลอฮ์ที่มอบให้กับนบีมูซาและนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นเราต้องขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเอาไม้ตีทะเลพอตีเสร็จทะเลแยกพอทะเลแยกอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้ให้วิ่งไปเดินไปหนีไปไปตามทางนี่แหละพอสิ้นเสร็จสับเรียบร้อยนบีมูซาและพรรคพวกปลอดภัยศัตรูเดินตามมาครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทะเลนั้นปิดตัวลงตายทั้งหมดครับแล้วจะมาตอบัตตอนนั้นมาประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอนนั้นอัลลอฮ์ไม่รับแล้วอัลลอฮ์ไม่รับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ตัวผมเองพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องมุสลิมะเวลาที่เราจะตอบัตตัวต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ารอพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเวลาที่เรารู้ว่าเราผิดต่ออัลลอฮ์เราต้องตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์เวลาที่เรารู้ว่าสัจธรรมเป็นแบบไหนอย่างไรเราต้องรับเวลาที่เรารู้ว่าความจริงปรากฏแล้วเรารับเลยครับว่านี่แหละคือสิ่งที่มาจากอัลกุรอานนี่แหละคือสิ่งที่มาจากหะดีษจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่ารอว่าวิญญาณจะมาถึงที่ลูกกระเดือกแล้วเราจะตอบัตตัวอย่าคิดแบบนั้นเพราะบทเรียนในอดีตการมีแล้วนบีก็ถามยิวก็ตอบวันนี้เป็นวันดีเราจึงถือศีลอดเพราะอัลลอฮฺตะอาลาช่วยเหลือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีบอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านถือศีลอดฟะอันอะฮักกุอันอะฮักกุทำไมอ่ะฉันน่ะมีสิทธิ์เหนือกว่าพวกท่านทั้งหลายมีสิทธิ์ในการที่จะถือศีลอดตามที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามถือศีลอดมากกว่าพวกท่านอีกนบีก็บอกว่าตัวของท่านนบีนั้นจะถือศีลอดแล้วนบีก็สั่งใช้ให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมถือศีลอดในวันอาชูเราะห์ ไม่พอนะครับนบีนี่ต้องการที่จะสร้างความแตกต่างผมบอกแล้วนะครับเรานี่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องมีความแตกต่างซึ่งความแตกต่างต่างๆเหล่านั้นเราอย่าไปคิดเองเราอย่าไปคิดเองนะฮะบางคนบอกเราต้องการสร้างความแตกต่างจากพวกอะลุลกิตาบเราต้องการสร้างความแตกต่างจากพวกต่างศาสนิกพี่น้องต่างศาสนิกเขาเราต้องแปลกกว่าเขาเราต้องทำอะไรที่มันพิเรนพิลั่นตามจิตใจของเราไอ้แบบนี้ผมบอกไม่ถูกเพราะความแตกต่างต่างๆเหล่านี้เราต้องดูครับ
ว่าอิสลามสร้างความแตกต่างเอาไว้แบบไหนอย่างไรนบีนี่บอกหะดีษจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีบอกว่าถ้าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่ปีหน้าเนี่ยนะละอซูมันนัตตาเสียฉันจะถือศีลอดในวันที่9มันจึงเป็นบทบัญญัติพี่น้องครับในการที่จะสร้างความแตกต่างจากพวกอัลลุนกิตาบพวกอัลลุนกิตาบเนี่ยเขาถือศีลอดวันอาชูรอวันเดียวนบีบอกถ้าฉันมีชีวิตอยู่ปีหน้าฉันจะถือศีลอดในวันที่9แต่นบีไม่อยู่ครับแต่คำสั่งของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่คำสั่งของนบียังอยู่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราได้รับคำสั่งจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหมือนกับซอฮาบะห์ซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราได้ยินแล้วเราน้อมรับสู่การปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันดีซึ่งเป็นวันแห่งการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมมี2วันด้วยกันที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือวันที่9และวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมวันนี้คือวันที่3วันพฤหัสบดีวันที่9วันตาสวาวันที่10วันอาชูรอคือวันศุกร์เพราะฉะนั้นใครปฏิบัติได้ท่านจะได้ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะได้ในการปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีและนำซ้ำพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายท่านจะได้ในผลบุญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าการถือศีลอดในวันอาชูรอนั้นมีผลบุญอะไรนั่นคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับท่านทั้งหลายที่ถือศีลอดในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามวันนี้นะถ้าเรารู้ว่าอันใดที่มาจากอัลลอฮ์อันใดที่มาจากรอซูลพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมที่พวกเขานั้นพินอกพิเถาเขาต้องการที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีเขาจะปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเรามีความสามารถเราทำเพื่อจะปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีความพร้อมเราปฏิบัติให้เหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ให้เหมือนกับที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติเอาไว้และคนที่ทำเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกนบีมุฮัมมัดกุลปฏิบัติโทษกล่าวไปนะประกาศไปนะอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์มาดแมนว่าพวกท่านทั้งหลายหมายถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องและจริงอยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีพูดกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แต่ไม่ใช่เฉพาะซอฮาบะห์อย่างเดียวใครที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามพี่น้องครับฟังให้ดีอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์มาดแมนว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นรักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเตาฮีดทั้งหมดอุลูฮียะรูบูบียะอัสมาวะซิฟาตเรามอบให้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกฟัตตะบิอูนีปฏิบัติตามฉันซีปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกเรื่องราวคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ปฏิบัติตามท่านนบีถ้าปฏิบัติตามนบีพี่น้องที่เคารพรักหลายผมบอกทุกคนตรงนี้หรือบนโลกดุนยาแห่งนี้จะไม่มีวันผิดหวังเพราะคนที่ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบียุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์จะรักในคนที่เขาเชื่อในซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จะรักคนที่เขาเชิดชูท่านนบีมุฮัมมัดด้วยกับการเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่ทำคนที่ยึดคนที่ปฏิบัติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบาปที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติและเช่นเดียวกันพี่น้องนบีถูกถามว่าถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ย
จะได้ผลบุญแบบไหนอย่างไร นบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเราในปีที่ผ่านมาวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในสัปดาห์หน้าเราจะปฏิบัติสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะถือศีลอดในวันตาซูอะและวันอาชูรอเพื่อเชิดชูในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดที่มันไม่มีในสุนนะของท่านนบีอันใดที่มันไม่มีในกุรอานอันใดที่มันไม่มีในหะดีษในการปฏิบัติในการบอกกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องทั้งหลายขจัดออกไปให้หมดให้เหลือเพียงซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา